ขอต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้อารมณ์ดีที่มีแต่เสียงงานและความสนุกซุปเปอร์มัมครับวันนี้นะครับแหมต้องขอบอกว่ารายการกำลังมาแรงมากๆนะครับเป็นรายการสารฝันให้กับเด็กๆนะครับที่รักฟุตบอลจะมีเพียง1คนเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปฝึกเตะฟุตบอลที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับรางวัลรายการนี้15ล้านบาทเยอะมากเยอะมากอ่ะพบกับทีมงานรายการโก้ครับผมที่สุดของความฝันกับการได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับ Academy ของทีมเลสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกปีล่าสุดกับการเฟ้นหานักฟุตบอลที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นกับมูลค่ารางวัลรวมกว่า15ล้านบาทใครจะได้เป็นหนึ่งคนนั้นฝันเด็กไทยไปเลสเตอร์สวัสดีครับพี่หัวขาไม่ใช่มังครับหัวขาบ้านป้ามึงนี่ดีใจฮะดีใจฮะที่ผมได้กลับมาซุปเปอร์มัมอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับเมื่อกี้บอกว่าขอต้อนรับทีมงานใช่ไหมฮะแล้วมาครั้งนี้อะไรฮะคนเดียวครับผมรายการนี้มันคือรายการที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าคือจะสานฝันนะฮะเด็กไทยครับผมไปสู่ที่เลสเตอร์เลยนะฮะจริงๆครับเราเดี๋ยวจะเอ้าทำไมยืนนิ่งเหรอพี่รายการนั่นเลยรายการโกพี่รายการโกสารฝันเด็กไทยไปสู่เลสเตอร์ครับผมใช่ครับแล้วพิธีกรใครอ่ะพิธีกรเหรอฮะคุณกิจศรีภูมิเศรษรายการเกี่ยวกับอะไรอ่ะรายการโกเอ้ารายการฟุตบอลไงครับผมโกรายการฟุตบอลครับพี่เอ้าวันไหนวันไหนทุกวันอาทิตย์ครับผมกี่โมง5โมงเย็นครับถึงประมาณตี3ได้ฮะช่วงเวลาอัดใช่ไหมช่วงเวลาอัดคือเวลาอัดครับผมถึงตีสามเลยถูกต้องครับเพราะว่าตอนอัดนะฮะเราถ่ายกันประมาณสักหกโมงเย็นแล้วก็สึกมาสักตีสามได้ฮะที่พูดมานี่คือเรื่องจริงนะครับผมจริงป่ะแต่เวลาที่เราจะออกอากาศก็คือมันเป็นห้าโมงเย็นคุณฟังผมพูดดีกว่านะครับผมนะฮะห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นครับผมทางช่องเวิร์กพอยต์นี่เองครับผมหมายเลขอะไรยี่สิบสามครับผมวันอะไรวันอาทิตย์ครับผมวันอื่นมีไหมไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วฮะรายการเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรรายการเกี่ยวกับอะไรกูไม่น่าว่างกว่านี้เลยคนอื่นก็ไม่ว่างรายการเกี่ยวกับอะไรทั้งรายการเกี่ยวกับแค่คนเดียวเนี่ยฮะเหรอเกี่ยวกับฟุตบอลครับผมเขามาทำอะไรมาตอนการมาทำอะไรพี่ปั๊มฟังเลยพี่ฟังนะฮะจะเป็นการคัดเลือกเด็กนะฮะอายุเท่าไหร่อะไรฮะอายุเด็กตั้งแต่ประมาณสัก15ขวบได้15ปี15ขวบ16 17 18นะฮะเราเนี่ยจะมีโค้ชนะฮะ2คนด้วยกันโค้ชธงและโค้ชสุธีธงชัยธงสันติถูกต้องครับนักตีกอล์ฟเก่งมากเฮ้ยปั๊บอันนั้นธงชัยใจดีกูเหนื่อยแล้วนะรายการโกก็บอกอยู่แล้วรายการที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลก็ถามอยู่นั่นแหละแล้วรายการฟุตบอลก็คัดเด็กคัดเด็กเยาวชนมาเยอะไหมเด็กมากันเยอะไหมฮะเด็กมากันเยอะไหมกูไม่รู้คนอื่นก็ไม่ว่างดันว่าแค่คนเดียวเนี่ย
แล้วเราคัดยังไงว่าเด็กมันจะเตะคัดยังไงที่รู้ว่าเด็กมันเตะเก่งคัดยังไงมึงยืนนิ่งๆได้ไหมพี่ก็ยืนนิ่งๆเราไปทำอะไรในนั้นเราไปทำอะไรในนั้นเราไปทำอะไรในนั้นผมเป็นผู้ช่วยของโค้ชธงผู้ช่วยของโค้ชธงคือเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยกติกายังไงแบ่งอะไรฮะกติกาเป็นอะไรยังไงพี่ข้ามคำถามแล้วอะเมื่อกี้เขาถามแบบนี้ผมก็พูดแบบนี้ยังไม่จบเลยพี่ก็ไปนู่นไปนี่แล้วอะพี่รีบมากใช่ไหมเนี่ยรัชดามันยังเปิดอยู่พี่ใจเย็นๆเราเป็นผู้ช่วยโค้ชครับผมเป็นช่วยโค้ชที่พูดจะปากเปียกปากแข็งแล้วเนี่ยแล้วมีโค้ชกี่คนโค้ชกี่คนในรายการ2คนครับทำไมมี2คนในรายการโค้ชธงแล้วก็โค้ชสุธีเพราะว่าคือเขาเนี่ยโค้ชธงคือใครอะไรฮะโค้ชธงคือใครโค้ชธงเนี่ยเขาเป็นโค้ชของสโมสรฟุตบอล1ก็แล้วกันแล้วอีกคนนึงอ่ะก็จะเป็นโค้ชสุธีโค้ชสุธีคือใครนักฟุตบอลทีมชาติเก่าทีมชาติเก่าใช่ครับผมก็คือปีไหนอะไรฮะปีไหนกูไม่รู้แล้วมีโค้ชกี่คนโค้ชโค้ชมีกี่คนโค้ชมีกี่คนโค้ชมีกี่คนโค้ชอะไรพี่มัมครับฟังน้องกันนะถอดเสื้อแล้วมาคุยกับผมแบบลูกผู้ชายดีกว่าจริงโอเคโค้ชมีกี่คนโค้ชมีกี่คนผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วจริงๆเปลี่ยนอะไรโค้ชมี2คนโค้ชตุทีกับโค้ชธง2คนใช่ไหมเราเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นผู้ช่วยโค้ชของคุณคุณสุธีคุณสุธีสุธีเนี่ยมันอีกฝั่งนึงคุณสุธีเนี่ยเป็นเราเป็นโค้ชกับคุณสุธีผมไอ้มันผมอยู่กับโค้ชธงทำไมอยู่โค้ชธงทำไมอยู่โค้ชธงอ่ะโค้ชธงเนี่ยทำไมเราไม่อยู่โค้ชสุธีอะไรฮะทำไมเราไม่อยู่โค้ชสุธีเขาแบ่งกันแบบนี้แล้วใครอยู่กับทุกโค้ชสุธีพี่ป๋องกับพลทองพับทำไมต้องเป็นพี่ป๋องเตอร์ชันทวิทย์ทำไมต้องเป็นพี่ป๋องผมไม่ใช่เจ้าของรายการโกผมเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยโค้ชธงผู้ช่วยของคุณสุธีเอาอีกแล้วโอเคเสื้อเชิ้ตถอดด้วยนิดนึงมาคือยาวละเป็นเป็นโค้ชนั่นแหละธงแล้วเราเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อรายการใหม่แล้วนะเปลี่ยนอะไรสารฝันเด็กไทยไปมวยโลกกันดีกว่าแล้วเราไปเป็นผู้ช่วยเรารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบอลมั่งอ้าวลูกออดข้างเขาเรียกอะไรลูกออกข้างออดไซด์อ้าวงงอะดิผมเคยเป็นนักเตะเยาวชนมาก่อนลูกออกข้างต้องอะไรต้องทุ่มลูก19นาฬิกาลูกเฮ้ยแล้วช้าทำไมอ่ะมุกดีๆอ่ะพี่ลูกออกข้างปั๊บเรียกอะไรลูก19นาฬิกาปึ้มอ้าวเรียกผมหมดเลย19นาฬิกาคืออะไร1ทุ่มไงลูกทุ่มอะไรเคยเป็นนักเตะเยาวชนมาก่อนจริงๆพี่เหรอโอ้โหผมยังจำได้เลยพี่แมตช์ในวันนั้นน่ะพี่ผมยิงประมาณ6ลูกได้พี่ตอนลูกที่7ตอนที่ถ่ายตอนนั้นใช่มั้ยแล้วคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลไหมฮะคุณหัวแดงครับเอ๊ะตาหวานๆไปทำอะไรมาครับสายเขียวเอาฟุตบอลมาทำอะไรผมนับถือคุณจริงๆจิตใจของคุณเนี่ยทำด้วยอะไรเอาฟุตบอลมาทำอะไรเตะเป็นเหรอมันเป็นสัญลักษณ์ของรายการโกนี่ไงฮะนี่ครับผมนี่ครับนี่รายการฟุตบอลชื่อโกเลยโกใช่โอ้เป็นของโกเลยใช่ครับบอกเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่ฟุตบอลลูกนี้อะไรฮะลูกบอลลูกนี้ประมาณ200,000ได้200,000ลูกเดียวเหรอ200,000ฮะ200,000บาทอะไรฮะมุกอะไรมึงจะเล่นอะไรกับกูไม่มุกครับผมไม่มีมุกฮะ200,000บาทพี่มัมทั้งตัวพี่อะไรมุกทั้งนั้นจริงๆพี่ลองค้นหาผมดีๆพี่ลองค้นหาดีๆพี่ไอ้200,000นี่คือราคาฟุตบอลเหรออะไรฮะ
รายการนี้บอกเลยนะครับว่าเรานะฮะจะคัดสรรนะครับผมเหลือเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะไปสู่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้ว15ล้านเนี่ยให้เขาจริงป่ะ15ล้านจริงๆครับผมแล้วจะไปอยู่ไงอยู่15ล้านแล้วไม่รู้จักใครส่งเด็กไปแล้วไปอยู่ยังไงกันน่ะตอนเนี้ยมันจะอยู่ในสโมสรครับพี่อยู่ที่ไหนอยู่ในแคมป์แคมป์อะไรอะไรฮะอยู่แคมป์อะไรแคมป์ไงพี่ไม่อยู่ตรงไหนอังกฤษอยู่ตรงไหนอยู่เมืองอะไรอังกฤษเดี๋ยวพี่อังกฤษอะไรอังกฤษตังมูหรือไงพี่มันไม่ใช่ประเทศอังกฤษเดี๋ยวพี่อยู่ตรงไหนอ่ะอำเภอศรีไทรงามอ่ะตำบลสังเงินเดี๋ยวพี่อังกฤษบ้านป้าคุณศรีไทรงามประเทศอังกฤษนะครับเป็นผู้ช่วยเขาถูกต้องครับผู้ช่วยสุธีใช่ฮะผู้ช่วยสุธีถูกป่ะโคทงของโค้ชธงโค้ชธงครับแล้วเรารู้เรื่องฟุตบอลไหมเรามันเป็นผู้ช่วยเขาอ่ะพี่มัมรู้เรื่องดีพี่เหรอผมได้เคยเป็นนักเตะของเยาวชนมาก่อนจริงๆครับพี่จริงเหรอเกือบติดทีมชาติไทยนะผมแหมเหรอสุดผมเสียดายมากพี่วันนั้นพี่พอผมยิงเข้าเสร็จปั๊บโอ้โหพี่วิ่งดีใจไงฮะเหรอวิ่งดีใจฮะถลาวิ่งไงพี่ไม้เสียบหมูปิ้งฮะปักหน้าอกผมปักตั้งแต่ได้มาพี่หมดอนาคตเลยพี่เจ็บปอดฮะได้หาตลอดแหละจริงๆผมให้พี่ได้ยิ้มแย้มตลอดแหละจริงๆถามจริงนะกูบอกตรงนะกูต้องมานั่งฟังมันทำยิ้มตามมันทำไมเนี่ยกูงงเลยเราเตะบอลเป็นใช่ไหมอ๋อเป็นครับพี่เป็นครับเคยเล่นบอลป่ะผมสามารถจะปั่นไซโค้งไซโค้งพี่จริงๆฮะเหรอสนามฟุตบอลเนี่ยพี่มัมอย่างเงี้ยพี่สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสนามอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมพี่ผมสามารถจะปั่นฟรีคิกอะพี่อ้อมโกหลังได้ฮะสมมุติโกอยู่เนี่ยสมมุติว่าโกเนี่ยพี่ผมปั่นนะพี่มึงปั่นโกใส่ปั๊มแล้วบอลกลับมามึงติดยาอะไรป่ะเอาคนที่เขาคุยรู้เรื่องมาคุยดีกว่าไหมคนที่คุยรู้เรื่องอ่ะขอต้อนรับโค้ชทงกับผมสู่รายการซูเปอร์มัมมาเลยขอต้อนรับโค้ชทงกับผมสู่รายการซูเปอร์มัมบอกตรงๆเลยนะผมบอกตรงๆเลยนะเดี๋ยวรายการเนี้ยตั่วมากเลยพูดเลยจริงเดี๋ยวอังว่าอะไรนะรายการนี้มั่วมากมึงเพิ่งรู้เหรอเอ้ามึงก็พูดไปสิสนใจกูทำไมโอ้ยอยากจะทำอะไรก็ทำนะก็ถึงไหนแล้วครับพี่ไม่รู้มั้งไงเป็น2ทีมทีมโค้ชธงกับทีมโค้ชสุธีทีมละ12คนครับเข้าสู่แคมป์เก็บตัวครับแคมป์คืออะไรครับผมแคมป์ก็คือที่เก็บตัวที่พักเราเก็บตัวอยู่ที่สโมสรบางกอกกัสพี่ต้องการคำอธิบายอะไรเพิ่มไหมพี่ต้องการคำอธิบายอะไรเพิ่มไหมพี่เมื่อกี้ตักงงใช่ไหมงงใช่ไหมเขาจะไปไหนอีกเนี่ยเสื้อก่อนอ๋อหนาวพี่ปิดสนามฟาวล ผมมาโปรโมทรายการโกแต่ว่าคุณมาโปรโมทฟานแรกขอบพระคุณครับไม่เป็นไรทีนี้เป็นผู้ช่วยเขาเตะบอลได้ไหมคุณตาพี่หม่ำผมเคยบอกพี่หม่ำไปแล้วไงลองดอกที่เอาดอกนี่อะไรฮะดอกไม่ใช่ดอกดอกบอลดอกบอลไม่ดอกลิ้นอะไรของพี่อ่ะมึงเนี่ยมันเหลือเกินเหนือคนจริงจริงกูว่ากูจะไม่ยุ่งกูจะไม่ด่ามึงเลยนะฟุตบอลเนี่ยเล่นกันไม่ยากหรอกครับแต่ผมรู้ว่าคุณเองเนี่ยกูอยากเห็นมึงดอกบอลไม่อยากฟังพูดอะไรอยากเห็นดอกบอลตักว่ายแล้วเว้ยตักเว้ยเอาดอกบอลเฮ้ยอยากดอกอยู่เลยใช่ไหมเอ้ยไม่เป็นมานี่เพียงเฮ้ย
เด็กๆนะครับตอนนี้เหลือ16คนแล้วแต่ยังมองออกไหมตอนนี้มีแววเห็นไหมตอนนี้โค้ชทงพอมีแววบ้างครับพอเห็นแววอยู่คน2คนหรือว่าโอ้เห็นมากกว่าคน2คนครับเห็นเยอะครับเห็นเยอะครับเลยครับคนนี้ได้ไปคัดด้วยป่ะคนเนี้ยไปด้วยครับผมใช่คนที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยเด็กคนนี้โอ้ยเก่งมากเลยฮะเหรอเอามาดูมาเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับผมเราได้รับเกียรติจากนะครับคุณจากนักเตะในทีมของรายการโกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือรายการแรกรายการเดียวนะฮะที่เรานั้นจะสานฝันเด็กไทยไปสู่เลสเตอร์ตอมอตอมอตอมอเต่าเม็ดแค่รายการนี้นะฮะที่เรานั้นจะคัดเพียงแค่1คนนะครับผมไปสู่เลสเตอร์ก็คือว่าถึง15ล้านบาทโอ้โหฟุตบอลคนไทยที่ผมชอบคือสหรัฐสแตนบาย17นาฬิกาครับผมอะไรนะคือครับผมสหรัฐอยู่เย็นครับผมการไปอังกฤษครับผมต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครับผมนี่ครับอุปกรณ์นะครับในการไปประเทศอังกฤษนะครับเดี๋ยวก่อนนี่มึงยังไม่เลิกเหรอเนี่ยถามจริงไอ้รันโจมึงยังไม่เลิกใช่ไหมไม่ใช่พี่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยเห็นกันจ่าเนี่ยสายเขียวสายเขียวเอาไปสับหมูเลยฮะอะไรนะเอาไปสับหมูเลยฮะสับหมูบ้าเลยเหรอไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองครับต้องไปทำกับข้าวครับผมทำข้าวจริงป่าปลาลอยๆข้าวไม่กินกินแต่ของหวานนี่ไปทำกับข้าวครับผมและนี่ครับเรียบระบบน้ำเราคนไทยเอาสมัยก่อนเขากินน้ำใส่นี่นะถูกต้องครับผมจริงนะเอาหมดแล้วมีอะไรอีกครับผมอันนี้อะไรไปล่าฝันครับล่าฝันทำไมอ่ะจะต้องไปแตะขอบฟ้าให้ได้ครับผมนั้นไปหาโค้ชทงเลยรายการโกเลยครับผมให้เดี๋ยวติวให้วันอะไรนะวันอาทิตย์ครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ครับอ้าวนะครับตอนนี้คัดเหลือ16คนแล้วครับผมใครที่เป็นเค้าเรียกอะไรเป็นคุณพ่อคุณแม่คงภูมิใจนะที่ลูกได้ไปขนาดนั้นนะครับรางวัล15ล้านบาทด้วยตอนนี้คัดเหลือ16คนแล้วครับพี่มัมวันอะไรนะอาทิตย์ครับผมครับอ่ะวันอาทิตย์แล้วกันครับขอบคุณคุณตั๊กครับผมครับผมขอบคุณโค้ชทีครับผมโค้ชทงครับโค้ชทงครับโค้ชทงครับคุณประจักษ์ครับวันนี้ครับเป็นศิลปินหนุ่มที่มีแนวทางเป็นของตัวเองนอกจากที่จะมีเพลงเป็นของแนวตัวเองแล้วยังแต่งตัวเป็นแนวของตัวเองแบบอินดี้และมีเพลงที่กินใจวัยรุ่นฟังวันนี้ต้องถูกใจแน่ๆเอมมี่ The Bottom Blue ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวางกีตาร์กันเลยเอ๊ะถ้าผมแต่งตัวอย่างนี้มันจะดูดีมั้ยวะฮะเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงกำแพงเมืองจีนเหรอกำแพงเฉยๆกำแพงอย่างเดียวเกี่ยวกับอะไรกำแพงเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับที่ร้องไปจะรู้เรื่องไหมตอนนี้แอมมี่ก็เกี่ยวกับแบบความรักที่ไม่สมหวังเพลงนี้แต่งจากความรู้สึกเราเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นหรือว่ากำแพงก็ไม่นานนี้นะครับตอนที่เขียนจำได้ว่าไปจ่ายค่าโทรศัพท์เอาแล้วเกี่ยวอะไรกับค่าจ่ายกำแพงหรือว่าบูธโทรศัพท์มันอยู่ข้างกำแพงไม่คือจริงๆช่วงนั้นมันก็แบบรู้สึกแพ้รู้สึกแบบเหนื่อยๆเหนื่อยปกติเราไปไหนด้วยความเป็นแบบศิลปินดาราไปไหนจะแบบได้รับการต้อนรับอะไรเงี้ยแต่วันนั้นน่ะตั้งแต่จอดรถแล้วก็โดนแบบโดนรปภ.ไล่พอเข้ามาจ่ายค่าโทรศัพท์มันก็เป็นคิวเราก็ไม่ได้เอาแว่นมาเวลาเขากดเรียกคิวตึ้งเราก็จะเดินไปถามเขาว่าถึงหรือยังเขาก็แบบ
รำคาญนะว่าแบบเออทำไมถึงไม่ดูเลขเอาล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมานั่งแล้วเออเขียนทั้งฮุกเลยตอนนั้นแบบระหว่างรอท่อนฮุกเลยฮุกก่อนแล้วค่อย1 2ค่อยว่ากันครับผมเอาท่อนฮุกมาก่อนเลยใช่ก็เลยเออได้ทุกอย่างเป็นกำแพงหมดอ่ะใช่เคาน์เตอร์เขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขาแบบเขามองเราว่าเอ้ยมึงแซงคิวจริงๆแล้วเราสายตาเราไม่ดีใช่อะไรไปจอดรถก็เหมือนกันครับผมเขาก็มองว่าเอ้ยเราสายตาเราไม่ดีจอดผิดที่ผิดซองมั่งผมก็เหมือนกันไปจอดเนี่ยในห้างนี่แหละขับเข้าไปอาจารย์ตื้อแล้วขับเข้าไปเขาก็นั่งมันก็อยู่ด้านซ้ายแล้วก็นั่งด้านซ้ายอาจารย์ตื้อเนี่ยจอดปั๊บพอเปิดกระจกลงเขาเห็นหน้าผมปุ๊บรอพอมันยืนมองเห็นหน้านี่นะมองปั๊บปุ๊บเอาไปสิรถติดแล้วล่ะอาจารย์ตื้อไปเลยเออนี่ก็ต้องระวังด้วยอย่าไปคิดว่าเราขนาดนั้นอย่าคิดว่าเอออย่าไปคิดว่าเออตัวเองหมายว่าคุณรู้จักอะไรไม่ใช่นะมันไม่ใช่เขาเรียกสไตล์ของแต่งตัวเขาเรียกอะไรจริงๆผมก็ตามเขาไปอะครับเห็นแบบมีนักร้องที่ชอบศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยผมก็ชอบแบบเขาแต่งแบบต่างประเทศเหรอครับผมใครเขาแต่งตัวแบบนี้ใครอะคือจริงๆผมเลยชอบแซมมาดีพี่นะครับพี่แซมกำลังงงว่าพี่หม่ำให้กูไหว้ใครครับผมแล้วใครทำให้ MV ชื่อพี่ออฟครับใครนะพี่ออฟเฮ้ยพี่ออฟทำให้เหรอครับพี่ออฟออฟไหนวะเดี๋ยวมี MV เขาไหมล่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวขอดูสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหามามีใช่ไหมมีนะดูได้เลยดูเลยมาดูเลยดูเลยโอ้โหอันนี้บ้าหนังเอ็กซ์ญี่ปุ่นดิพี่ไปเลยนะจะหาดูเองไอ้นี่บอกว่าเอาหนังฝรั่งชอบหนังญี่ปุ่นจังเลยแฟนๆเราเยอะไหมก็มีบ้างครับมีบ้างพอมีครับอ่ะแต่วันนี้แฟนคลับคนนี้นะต้องบอกว่าสุดๆเลยคนนี้ครับเป็นคนที่ชอบเอมมี่มากครับอยากเห็นเขาไหมครับผมมาได้เลยพอแล้วไม่ใส่หน้ากากอ่ะนี่ใส่หน้ากากนี่เหมือนรายการใหม่ของ Workpoint เลยนะ The Mad Single น่ะพบกับการค้นหาเสียงร้องภายใต้หน้ากากในรายการ The Mad Single ถอดเดี๋ยวยังไงก็เสียงดีๆอย่างนี้อย่าลืมไปรายการนะ The Mad Single ค่ะไหนลองใส่สิชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกวางค่ะชื่อกวางค่ะโอ้กวางเคยเหลียวหลังไหมเวลาคนเรียกอ่ะก็หันหลังก็หันหลังไปนะกวางเรียนอยู่ป่ะครับเนี่ยจบแล้วค่ะจบแล้วใช่ค่ะจบโทเหรอจบตรีค่ะตอนนี้ทำงานเป็น AE ค่ะ AE เฮ้ยทำงาน AE ด้วยมันคืออะไรวะแล้วติดตามพี่แอมมี่เข้ามานานแล้วเหรอจริงๆก็ติดตามมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ชอบเพลงที่พี่เขาร้องด้วยชอบเขาทุกเพลงไหมชอบพี่แอมมี่ทุกเพลงป่ะก็หลายๆเพลงนะคะเหรอใช่ค่ะเห็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณถืออะไรมาเนี่ยไม่เกี่ยวนี่เป็นพิธีกรก็อยู่บนเวทีรู้แล้วว่าไม่เกี่ยวมันขึ้นมาทำไมเกี่ยวอะไรกับพี่ครับมันไม่เกี่ยวหมายความว่าที่มึงถืออยู่นี้ที่มึงถืออยู่นี้แม่ครับว่าจะเอาเสื้อมาให้ใครหรือจะทำอะไรจะได้รู้ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวแล้วถือมาทำไมแล้วพี่จะเที่ยงผมทำไมไปครับเดินบางรังบวนไปเลยมามีอะไรอยากพูดกับพี่เขาไหมวันนี้ได้เจอแล้วจริงๆก็รู้อะไรกับของพี่เอมมี่มาเยอะหมายถึงว่าพี่เอมมี่ทำเสียงเป็ดได้โอ้เหรอเสียงเป็ดเหรอเฮ้ยจริงเหรอไหนลองสิแหมทำใหม่สิแล้วกวางอ่ะทำเสียงกวางได้ไหมไม่ได้ไม่เคยได้ยินเสียงกวางร้องเฮ้ยมันต้องมีสิกวางต้องร้องได้ที่แหมกวางอย่าไปพูดอย่างนั้นถึงวันนั้นมันก็ต้องร้องทุกคนแหละวันนี้สุดท้ายแล้วก็สนุกสนานพอสมควรนะครับเฮ้ยถามจริงเสื้อเนี่ยให้ใครบ้างผมไม่คุยกับพี่นะพี่คุยไม่รู้เรื่องอ่ะผมบอกแล้วไม่เกี่ยวกับพี่ก็เกี่ยวกับใคร
เกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับข้าวอ๋อเป็นเสื้อของเอมมี่จะมอบให้เออกูถามความหมายอันนี้แหละมึงก็พูดแบบไม่เกี่ยว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 กับพี่โอ้วันนี้เอมมี่มีเสื้อมาฝากเป็นเสื้อวงขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสนุกๆกันครับและเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งตอนนี้กำลังกระแสตอบรับดีมากๆนะครับและคนก็ไปเที่ยวกันเยอะมากๆนั่นคือ Dinosaur Planet นะครับสวนสนุก Dinosaur Planet ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท22มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียนวันนี้มาเที่ยวกันสนุกไหมคะสนุกสนุกก็ดีค่ะได้เห็นไดโนเสาร์คล้ายๆของจริงวันนี้ตัวไดโนเสาร์มาสนุกไหมคะสนุกด้วยตอนนี้ Dinosaur Planet มีโปรเจกต์ใหม่นั่นก็คือไข่ไดโนเสาร์ของจริงที่เดียวในประเทศไทยให้น้องๆหนูๆได้มาชมกันด้วยล่ะครับสวัสดี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 ครับคุณนิดนะครับผมเดี๋ยวยายมันคือใครก่อนอันดับแรกคือคนค่ะเอาไอเราก็นึกว่าเป็นไดโนเสาร์เราก็ไปเที่ยวมาแล้วใช่คือเป็นคนท่องเป็นคนไปเที่ยวมาแล้วใช่อยากมาเล่าสู่ฟังค่ะอ๋อสนุกมากน้องยายายะเนี่ยเขามีประวัตินะครับคือนอกจากเป็นน้องที่เขาเรียกว่าเห็นอะไรใหม่แปลก็จะไปแนะนำในรายการส่วนตัวอยู่ในยูทูบเหรอมีคนติดตามเป็นแสนแสนคนแล้วที่ตรงนั้นมันใช่ที่เราไปที่เราติดใจเลยคือพิเศษอะไรบ้างคุณยาย่าคือเหมือนเราได้เห็นเพื่อนเราหลายๆคนอยู่ในนั้นหลายๆคนใช่แล้วก็มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยในนั้นเหรอใครไม่เคยไปไปซะนะอยู่ตรงสุขุมวิทเท่าไหร่นะ22ครับริมถนนไปรถไฟฟ้าลงป้ายพร้อมพงไปรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นลงป้ายพร้อมรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่เหรอ BTS อ๋อเหรอนึกว่านั่งหัวฟูรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเงี้ยไปลงป้าย MRT แล้วก็เดินย้อนลงมาง่ายเลยถ้าอยู่บางใหญ่นั่งสายสีม่วงมาถึงไหมสายสีม่วงต้องไปต่อสำล้อลงมอไซค์ขึ้น BTS โอ้ถ้าไปย่างงี้นั่งฮอไปดีกว่าดีกว่าวันนี้พี่วินิตมาวันนี้มีอะไรใหม่มาฝากที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตใช่ครับคือเราไปได้ไข่ไดโนเสาร์ของจริงที่เป็นฟอสซิลของจริงเป็นไข่แฝดด้วยคุณนะมาเฮ้ยนี่ซีเรียสจริงๆเดี๋ยวนี่พูดจริงป่ะเนี่ยจริงครับไม่ยังอยู่เหรออยู่ครับเพราะว่าเป็นการขุดค้นพบอยู่ที่ทางตอนใต้ของมองโกเลียแล้วก็มาส่งมอบเห็นไดโนเสาร์แพลเน็ตเป็นโครงการที่เป็นเรื่องที่เรียนรู้เป็นที่สนุกสนานได้เขาเลยอยากจะให้มาจัดแสดงให้เราได้เห็นกันนั่นไปดูของจริงไหมไปดูของจริงมาไปดูเลยอ้าวตรงนี้เลยนะครับตรงไหนครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาฝั่งนี้อันนี้จริงเลยจริงฮะแล้วรู้ได้ไงมันเป็นของแท้โอ้โหนี่ก็ต้องถามนักวิทยาศาสตร์และนักบรรพชีวินมาพิสูจน์แล้วก็ผมได้คุยกับแฟนพันธุ์แท้สัตว์ดึกดำบรรพ์มาแล้วนะครับเห็นป๊อปเขาบอกว่านี่ของจริง 100% เลยครับเท่านั้นยังไม่พอคุณหม่ำครับคือเห็นแล้วผมก็ขี้สงสัยก็เลยได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธครับอาจารย์ประพศเนี่ยที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลวิชัยยุทธเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมอยากจะนำไข่เนี้ยลองไปเข้าเครื่อง CT สแกนหมายถึงว่าอยากจะดูข้างในข้างในเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเวลาเราไปตรวจร่างกายแล้วมันเข้าอุโมงค์ใช่ไหมเอาเนี้ยเข้าไปในอุโมงค์เหมือนเวลาเอ็กซเรย์สมองเหมือนคนไปมีท้องไปอุลตร้าแมนตรงอุลตร้าแมนครับผมแล้วสแกนมาเป็นไงเป็นตัวว่าสแกนออกมาเนี่ยผมก็ได้เชิญนักบรรพชีวินจากมหาสารคามที่เป็นด็อกเตอร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์และฟอสซิลโดยตรงเนี่ยนะครับมาพิสูจน์พร้อมกันที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธทั้งสองท่านยืนยันว่านี่เป็นไข่ไดโนเสาร์จริงแล้วที่ฟังแล้วน่าตกใจมากคือได้เห็นชิ้นส่วนบางส่วนที่เป็นของกระดูกเหมือนขาเหมือนแขนเห็นเป็นชิ้นส่วนกระดูกสะโพกที่อยู่ข้างในเหรอฮะนี่เป็นเรื่องจริงครับระบุพันธุ์ไหมเขาระบุพันธุ์มาว่าเป็นพันธุ์อะไรเทอริซิโนซอรัสเทอริซิโนซอรัสเหรอครับซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกันตระกูลเดียวกันกับแรปเตอร์กับทีเร็กซ์ในยุคแรปเตอร์ด้วยยุคปลายจูราสสิกใช่ครับยายาได้เห็นเลยใช่ไหมที่ไปเที่ยวอ่ะยังฮะยังไม่มีใครเคยเห็นเลยใช่ครับอันนี้เพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวครับแล้วเรากำลังจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่29 กันยายนนี้เป็นต้นไปครับที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตถ้าใครไปก็จะได้เห็นอันนี้ไข่และจะได้รู้เรื่องราวของไข่ไดโนเสาร์พันเทอริซิโนซอรัสพอเป็นไข่จริงใช่ไหมครับครับคนก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้ว
ถ้าเจ้าของไข่คือตัวแม่มันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็เลยต้องไปสั่งสร้างไดโนเสาร์ที่เป็นแม่พันธุ์ของมันเนี่ยคือแต่เป็นตัวปลอมนะครับเหมือนจริงเลยเหมือนจริงตัวใหญ่ประมาณสูงประมาณ5เมตรโอ้โหห้าเมตรก็ตึกทาวน์เฮาส์ดีๆก็จะมาจัดแสดงพร้อมกับไข่ที่เป็นสายพันธุ์ของเขาด้วยใช่ครับตอนที่ไดโนเสาร์เกิดเราคงเป็นแมงเม่าอยู่นะท่าทางนะเรื่องราวใหม่ๆอย่างนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ไปชมไม่ได้ไปเที่ยวแนะนำให้ไปเที่ยวเลยเดี๋ยววันนี้เราคุยกันยังไม่กระจ่างหรอกวันนี้มีศาสตราจารย์ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์คนนี้เป็นถือว่าเป็นกูรูเป็นเซียนมากๆเลยจริงเลยครับอาจารย์งอกครับอาจารย์งอกครับอาจารย์เดี๋ยวนะคนสมัยนั้นรู้จักไหว้ด้วยรู้จักไหว้รู้จักไหว้รู้จักไหว้เลยเป็นรู้จักไหว้ต้องรู้จักไหว้เป็นคนไทยรู้เรื่องจักไหว้รู้ไข่นี่ใช่ไหมไข่อันนี้ไข่ไดโนเสาร์พันกว่าบาทอ่ะเป็นพันกว่าบาทอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องไข่มันมีวิธีการดูแลรักษาไข่ครับเฮ้ยสังเกตดีๆนะครับทุกๆคนนะครับสังเกตดีๆเอามือไปจับไข่ครับผมไข่จะมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าร่างกายนะครับไม่เชื่อควักครับผมควักไข่ควักกันแล้วมานั่นไอเดียคนนั้นควักแล้วครับไม่ได้เอามาเดี๋ยวจะทอดกินแล้วไข่ไก่ไข่ต้องดูแลรักษาดีๆครับเอามาสาธิตจริงๆเลยดีกว่ามีไข่มาป่ะผมมีเอามาดิเอาขอไข่ขอไข่ไม่ใช่กอไก่ฮะไม่ใช่กอไก่ครับผมมาครับไข่ครับผมนี่ครับไข่ของผมครับผมไข่นี่ครับดูแลรักษาดีๆต้องมีวิธีการกกครับเพื่อจะให้เขาฟักวิธีการกกครับนอนครับผมหรือไม่ก็นั่งก็ได้ครับผมกกไว้กกไข่ครับนี่กกไข่กกไข่ให้มันอุ่นๆเอามือลูบเบาๆครับลูบไข่เบาๆแล้วไข่จริงป่ะเนี่ยข้างในมีไข่จริงไข่จริงนี่ไข่จริงนี่ผมได้มาจากเจ้าคุณปู่ของ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 ปู่อีกทีนึงครับผมอ่ะออกมาดูได้มั้ยลองดูครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับต้องมาดูกันแล้วมันจะวิ่งหนีครับผมวิ่งหนีครับฮึบงาเนี่ยไม่ไปไหนด้วยเป็นไงเออเล่นใหญ่เลยไอ้นี่ดิเอาใหม่ครับนี่ครับนี่ครับพอแล้วตลกหกฉากพอก่อนอะไรครับพอก่อนอีกฟันปลอมด้วยพี่กลัวครับฟันไดโนเสาร์ไม่เป็นแบบนี้หรอกเอาออกไปไอ้เตะปากมันนู่นพี่กลัวไดโนเสาร์เหรอไม่ได้กลัวไดโนเสาร์กลัวฟันปลอมเนี่ยของแกะแกะแกะไม่ออกพี่แกะให้หน่อยเดี๋ยวล้อเล่นสนุกกันโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องย่าแล้วก็พี่วินิจด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ